กำลังจะเกิดอะไรขึ้นกับอีเทอร u m กันแน่นะครับเออที่บอกว่าอัปเกรดเลเยอร์อง 2, ตกลงมันจะเร็วขึ้นจริงไหมแล้วก็ค่าแก๊สลดลงเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วไอโอพติมิซึมอะไรพวกนี้มันคืออะไรนะครับวันนี้ผมปุ้งนะครับกับเอ่อก็จะมาเล่าให้แอดเอแล้วก็เพื่อนๆฟังนะครับก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับนี่คือช่อง d ิจิตอลแ s สเซทไลฟนะครับวันนี้ก็เป็นรายการชวนเพื่อนมานั่งฟังนะครับชื่อทีมรายการนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของ เอ่อเรื่องของ Use Case เป็นหลักที่ที่ผมจะมาหาเรื่องราวเกี่ยวกับการพัฒนาเทคโนโลยีที่เอ,อ่ทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีบนบล็อกเชนอะไรประมาณนี้หรือว่าเรื่องของคริปโตเคอเรนซีต่างๆเพราะว่าจุดยืนของช่อง d i จิตอลแอสเซก็แน่นอนอยู่แล้วก็คือจุดที่โฟกัสในการที่จะลงทุนในโลก d ิจิตอลแอสเซเนี้ยก็คือจะดูเรื่องของการพัฒนาเทคโนโลยีเป็นหลักคํถาถามคือทําไมต้องโฟกัสตรงนี้เพราะว่าสุดท้ายแล้วมันก็คือสะท้อนไปว่า เราหาเทคโนโลยีที่มีความสามารถในการทํากําไรได้เพื่อให้การเขาเรียกอะไรเพื่อให้ไรายได้มันมันเป็นไรายได้จริงๆที่ที่จะเกิดการเติบโตแล้วก็ยั่งยืนในระยะยาวสุดท้ายแล้วมันก็ต้องย้อนกลับไปว่าเราไอ้เทคโนโลยีนั้นน่ยมันตอบโจทย์อะไรแก้ปัญหาอะไรแล้วมันจะเติบโตไปเป็นยังไงกันแน่นะครับหลังจากที่ เออผมพูดเรื่องเออ Axie Infinity <c oughs> ไปเยอะนะครับก็คือช่วงนี้เออก่อนก่อนที่จะทำคลิปวันนี้ผมก็นั่งคุยกับแอดเอว่าเออเราจะทำคอนเทนต์อะไรดีระหว่างเรื่องของ Ethereum กับเรื่องของ Axie Infinity คือถ้าเป็น Axie ่อใจจริงก็อยากลองเวิร์กช็อปดูเหมือนกันนะเวิร์กช็อปว่าเออสำหรับคนที่จะที่จะเข้ามาอะไรประมาณนี้ว่าแบบถ้าจะเปิด Scholarship หรือว่าคือจากเริ่มต้นจากศูนยะ์ะไม่รู้อะไรเลยจะจะทำยังไงดีแต่ว่า วงเวทดูแล้วอะรวมถึงทีมรายการเนี่ยที่ที่เน้นเรื่องยูสเ s e เป็นหลักก็เลยรู้สึกว่าเรื่องที่น่าจะสำคัญมากๆและกำลังจะเกิดขึ้นในไม่ช้าเนี้ยก็คือเรื่องของการอัปเกรดอีเ e อร u m นั่นเองนั่นแหละแล้วก็มันมีซึ่งมันเป็นข้อดีอย่างหนึ่งที่รอบนี้ผมไม่ได้ลึก เดี๋ยวจะดูว่าไม่ลึกเป็นไงคือหมายถึงว่าผมไม่ไม่ได้ไปคลุกกับรีเสิร์ชของของอีเธอ e รียเยอะในช่วงนี้แต่ว่าอันนี้ก็คือจากเอาตามที่เข้าใจเพื่อจะได้เป็นพอยต์ย่อยๆพอยต์ว่าเออแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะครับโอเคไปเริ่มกันเลยนะครับอก็คืออย่างนี้คําถามคือ ตามที่แอดเอพูดนะครับว่าเออช่วงเนี้ยถ้าไปสังเกตผมจัดผมกันนิดนึง <c oughs> ผมจะมีปัญหาสทรงผมตัวเองนะครับเวลาจะจะเข้าเโอเคก็คือถ้าสังเกตในช่วงเนี้ยคอนเทนต์เกี่ยวกับอีเธอเรียมในบรรดาเออผู้เชี่ยวชาญเรียกว่าอะไราดีกูรูเหรอของสายคริปโตในประเทศไทยนะครับเออ เขาเรียกอะไรผมจะใช้คาว่า big name แต่เดี๋ยวมันจะกลายเป็นวงการอื่นไปก็คือคนที่แบบเชี่ยวชาญมากๆโดยเฉพาะที่เป็นสายเดบบะเขาจะรู้สึกฮือฮามากๆเกี่ยวกับการเกี่ยวกับเรื่องอีเธอรี่มที่จะอัปเกรดว่ามันเป็นแบบโอ้เรื่องใหญ่มากทุกคนแบบมันจริงมากๆอะไรเงี้ยโอเคให้เดฟบเขาพรั่งพรูก,กันไปนะครับสําหรับใครที่จะไปเออจาอะลึกรายละเอียดเพิ่มเติม,ตมก็ลองไปอ่านดูเพราะว่าวันนี้ไม่ผมไม่ได้แบบไปลงเรื่องอัลกอริทึมนะแต่ว่า ผมจะเป็นเหมือนประตูบานหนึ่งที่จะเล่าให้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะครับก็คือคืองีอ้ทุกคนไม่ต้องแปลกใจว่าทําไมช่วงนี้คอนเทนต์อีเ e อร u ่มเยอะเพราะมันกําลังจะมีการอัปเกรดใหญ่ๆ2อันที่แก้ปัญหาเรื่องการสเกลลิงเหมือนกันนะครับโอเคย้อนกลับไปก่อนว่าปัญหาที่เกิดขึ้นของอีเทอร u ่คืออะไรคืองี้เ จุดเริ่มต้นอ่ะก็คืออทเทอริมอ่ะมันเป็น,นกลไกสมคัญอยู่แล้วที่ที่ทำให้เกิดเรื่องของ d a p ต่างๆก็คือโดยเฉพาะ Defi ใช่ไหมก็คือ D a p ต่างๆก็คือเป็นแอปพลิเคชันที่รันบนบล็อกเชนนั่นเองซึ่งจุดหลักใหญ่ๆที่จะเอาบล็อกเชนมาใช้ก็คือเรื่องของการเงินใช่ไหมเรื่องของระบบการเงินที่มันจะรันรันอยู่บนเอ่อเชนอะไรพวกเนี้ซึ่งเดิมอ่ะถ้ามันเป็นบิตคอยอ่ะก็จะมีคอนฟ lict ว่าเขาไม่ยอมเขาเรียกอะไรเรื่องของ เรื่องของการเขียนสมาร์ทคอนแทคบนบิตคอยอะไรเงี้ยอาจจะไม่ค่อยสะดวกมากก็เลยเกิดเป็นอีเธอเรียมขึ้นมาเพื่อที่จะให้เกิดเป็นเอ่อตัวของแอปพลิเคชันต่างๆตามที่บอกแล้วก็การที่จะเกิดระบบการเงินขึ้นมาจริงอะ่ะสิ่งที่มองเห็นแล้วว่าว่าว่าน่าจะไปต่อได้ก็น่าจะเป็นเรื่องของเอ่ออีเธอเรียมที่เกิด d e ฟาขึ้นมาต่างๆ d e ฟาคืออะไร d e f าก็คือคล้ายๆระบบสถาบันการเงินขึ้นนั่นเองแต่ปัญหาก็คือพอมันเกิด เอ่อ transaction ขึ้นเยอะเกิดผู้คนมากขึ้นเยอะๆที่เข้ามาใช้บริการในส่วนของแพลตฟอร์ม d e f าอะไรเงี้ยเกิด transaction ขึ้นมากมายบนเชน, Ethereum, เนอีเธอรี่มเนาะมันก็เป็นปัญหาว่าค่าแก๊สแพงคือมันมีสอง p o i นะออยแรกคือการโอนอะมันยังช้าอยู่ช้าในแง่ว่า1นึ่ง transaction ต้องรอการ c o n f i r รมประมาณ5นาทีต่อบล็อก ไม่แน่ใจว่าตบอบรับไหมแต่ว่าเออประมาณประมาณห้านาทีสาหรับตัวของอีเธอรียมก็ก็ไม่ช้าไม่เร็วเร็วมาเทียบกับบิตคอยแต่ว่าก็ยังช้าอยู่เมื่อเมื่อเทียบกับเชนอื่นๆหรือว่าเรื่องการโอนเงินโดยทั่วไปที่ที่ใช้เวลาไม่ถึงครึ่งนาทีมั้งอะไรประมาณเนี้ยเอออย่างอย่างอย่างช้าสุดนะก็คือแบบครึ่งนาทีอะไรประมาณนี้โอเคกับส่วนที่สองก็คือเรื่องค่าธรรมเนียมการใช้บริการนั่นเองซึ่งอันนี้เป็นพอยต์หลักเลยที่ทําให้ การสเกลลิ่งของของอีเาเรียมันติดอยู่นั่นแหละก็คือเรื่องของค่าแก๊สที่จุดสูงสุดรู้สึกจะพันพันสี่พันห้ามั้งต่อทรานซคชันก็คือกลายเป็นว่าโอนเงินบาทสองบาทแต่ว่าเสียเสียค่าธรรมเนียมพันห้าอะไรประมาณนี้ก็เกินไปนิดนึงเพราะฉะนั้นมันก็เลยเกิดคำถามว่าตกลงแล้วอะ่ะไอ,อะ้บล็อกเชนอ่ะมันมันมาเพื่อแก้ปัญหาอะไรกันแน่นะครับก็เลย คือคือโอเคเหมือนกับว่าเออมันจะทําให้ระบบก,การเงินมันเกิดทุกอย่างเร็วขึ้นแต่กลายเป็นว่าถ้าค่าธรรมเนียมขนาดเนี้ยมันก็ตอบโจทย์แค่สถาบันการเงินขนาดใหญ่ที่เขาจะโอนเงินก้อนใหญ่ๆกันแต่ว่าลำพังคนธรรมดาที่ลเรียกคนธรรมดาเลยคนทุกคนนี่แหละที่จะไปซื้อกับข้าวอะ่ะจะมาจ่ายค่าแก๊สกันขนาดนั้นนะก็คงไม่ไหวอะไรเงี้ยทําให้แบบมันก็เลยเป็นข้อจํากัดการพัฒนาเหมือนกันนะครับทุกคนดูปริมาณสไลด์แล้วน่าจะนึกออกนะครับว่าผมมีความรู้สึกว่า มันจะยาวแน่เลยโอเคทีนี้ประเด็นก็คือทุกคนมันก็เลยมีโซลูชันต่างๆในการแก้ปัญหาค่าธรรมเนียมซึ่งหนึ่งในโซลูชันนั้นที่ก่อนหน้านี้มันเกิดขึ้นก็คือการเกิดเชนอื่นๆก็คือโอเคอีเทอรียมันติดใช่ไหมฉันไปสร้างเชนใหม่เลยแล้วกันโอเคผมเห็นสแกมแบบๆนะครับขอ,อยุยาดไปบล็อกกันอ่ะฮะอ่ะโอเคต่อเลยก็คือ โอเคอีเทเรียมอีเทเรียมมันติดใช่ไหมสกิลิงไม่ได้งั้นฉันไปสร้างเชนใหม่ที่สกิลิงได้มากกว่าละกันก็เกิดเป็นหลายๆเชนขึ้นมาอย่างเช่นแบบเอ่อที่เอ่อที่มีสายยาวว่าแบบอีเทเรียมคิวเลอร์ใช่ไหมอย่างเช่นแบบไบแนสสมาร์ชเชนจริงๆไบแนสสมาร์ชเชนก็ไม่ถึงกับเป็นคิวเลอร์ขนาดนั้นแต่ว่าอาจจะเป็นแต่ว่าที่เป็นที่เป็นคิวเลอร์เลยก็เอ่อพ,พวกพวกอะดด์ไหมเอ่อคาราโนอะไรประมาณนี้หรือว่ามีอะไรกัน <laughs> เยอะเยอะเยอะมากโซลาร์าอะโซลาร์นาอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นอ่ะมันค่อนข้างพรูมนะหลังจากที่หลังจากที่ตลาดววยด้วยอะก็ค่อนข้างพรูมเหมือนกันว่าเรื่องของการตั้งเชนใหม่ๆเพื่อจะเป็น ethereum killer จริงอยู่ที่เขาแก้ปัญหา scaling ได้แต่แต่มันไม่แต่ว่าเออเรื่องการพัฒนาเทคโนโลยีกับสู้ ethereum ไม่ได้เพราะว่าเมนหลักสัมพันธก็คือ อันนี้พี่คิมจะพูดบ่อยพี่คิมจะพูดว่าเพราะว่าคุณไปสร้างตลาดที่ดีก็จริงแต่ว่าร้านค้าที่ดีไม่ไปมันก็เลยทําให้มันเกิดการเติบโตไม่ได้ก็คือการพัฒน,นาเทคโนโลยีการพัฒนาแพลตฟอร์มต่างๆแ,ลแพลตฟอร์มจริงๆหรือว่าเออเทคโนโลยีล้ำๆอ่ะยังคงอยู่บนอีเธอเรียมเพราะว่าเดบเก่งๆก็ยังคงอยู่บนอีเธอเรียมเพราะฉะนั้นภาพมันก็เลยค่อนข้างชัดว่าอืถ้างั้นโซลูชันอ่ะคงไม่ใช่การเกิดเชนใหม่แล้วแหละ คงจะเป็นเรื่องของเรื่องของการพัฒนาอีเธอรี่เอมเองนี่แหละนะครับซึ่งประเด็นก็คืออย่างนี้ไอที่เรื่องเรื่องของเรื่องนะที่คอนเทนต์อีเธอรีเอมช่วงนี้เยอะเพราะมันเป็นเรื่องเขาผมใช้คําว่าคนละเรื่องเดียวกันเพราะมันมีสองการอัปเกรดที่มันเป็นที่มันจะเข้ามาแก้ปัญหาการสเกลลิ่งเหมือนกันทั้งคู่แต่กลไกมันคนละนกลไก เพราะว่าการอัปเกรดหนึ่งอะ่ะเป็นการอัปเกรดบนอีเทอริ่มเองกับอีกการอัปเกรดหนึ่งอะ่ะมันอัปเกรดอยู่บนเลเยอร์สองนั่นเองอันนี้ที่ผมเอาสองภาพมาก็คืออันนี้อันนี้บนอีเทอริยมเองแล้วก็บนอัปเกรดตัวของเอ่อตัวของเลเยอร์สองนะครับหรือว่าไอตัว o p t i m มิสติกนี่แหละคือโอเคอย่างแรกต้องเคลียร์ก่อนเอ่อ Ethereum อีเธอริ่มอ่ะเขาวางแผนที่จะที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองไป ไปสู่การเป็น Proof of Stake โอเคผมผมผมคิดไงก่อนคือคนพัฒนาอีเธอรี่เมอะมองเห็นแล้วแหละว่าเอ้ยมันมันติดตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวยังไงอะฉันจะอัปเกรดให้อีเ e อรี่มกลายเป็นอีเ e อรี่2.0มสองจุเพื่อจะรองรับทราน s ซ c คชั n นได้มากๆเพื่อจะให้ค่าแก๊สถูกลงอะไรก็ว่าไปแต่ว่าแผนเนี้ยนานมากก็คือกว่าจะว่วนแผนจะสําเร็จก็คือน่าจะปี2023ก็คือประมาณอีก2ปีเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าประเด็นก็คือเขาอะค่อยค่อยาค่อยๆออัปเกรดไปเรื่อย แล้วทีเนี้ยไอระหว่างทางอะที่เขาค่อยๆอัปเกรดอะก็จะมีการอัปเกรดย่อยๆใช่ไหมอัปเกรดย่อยๆก็คือจะค่อยๆมีการระหว่างทางผมพูดใหม่นะระหว่างทางที่เขาอัปเกรดไปเรื่อยๆอะจะค่อยๆมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างซึ่งสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นตอนนี้ก็คือเป็นเรื่องของลอนดอนฮาร์ดฟอก ซึ่งผมอะ่ะยังไม่มั่นใจอันนี้อันนี้ใครใครรู้เสริมเสริมขึ้นมาได้เลยนะเพราะว่าผมผมบอกจริงๆว่าวันนี้ผมผมยังไม่แน่นเท่าไหร่แต่ว่าไอตัวของลอน d อนฮาร์ f ฟอกอะมันมีโซลูชันย่อยหลายอันก็คือ EIP 1559เอะ่ะเป็นตัวแรกที่จะพูดถึงวันนี้แต่ว่าผมเห็นมันมี EIP อื่นๆเพิ่มเข้ามาอีกนะซึ่งไม่ไม่รู้ว่าไอที่ h a r ์ f o r กที่จะเกิดขึ้นวันที่5้าลาวลาวันที่หสิงหาเนี่ย มันจะเป็นตัวเต็มเอ้ยมันจะมันจะเป็น EIP ทั้งหมดเลยหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆที่มาแน่ๆก็คือ EIP หนึ่งห้าเก้าที่กำลังจะพูดกันซึ่งสิ่งน e เนี้ยไอ EIP หนึ่งห้าห้าเก้าเนี้ยที่ตื่นเต้นกันในวันนี้นะครับผมก็จะมาเล่าให้ฟังว่าเอาจริงๆนะผมไปดูมาแล้วมันไม่ได้สเกลลิงได้ขนาดนั้นอ่าคือมันไม่ได้แก้ปัญหาการแบบสเกลลิงได้แบบ ทุกอย่างจะทุกอย่างจะรันได้แบบสวยงามแต่ว่ามันเป็นแต่ที่แต่ที่คนหือหากันเพราะว่ามันเป็นการวางโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญในการที่จะพัฒนาไปต่อเพราะมันจะเป็นการเปลี่ยนโทเคโนมิกของอีเ e r เ u m นั่นเองคืออย่างนี้เอาเคลียร์ประเด็นแรกก่อนนะอีเ e r เรีย,ยังคงเป็น proof of work เหมือนเดิม หลังจากหลังจากอัปเกรด EIP หนึ่งห้าเก้าแปลว่าอะไร Proof of Work เหมือนเดิมแปลว่าเอ่อการที่จะได้ประโยชน์จาก Ethereum คนที่จะได้ประโยชน์จากการการรันต่างๆของ Ethereum อ่ะก็คือคนที่รักษาเซิร์ฟเวอร์ก็คือคนที่มาใช้กำลังคนที่เอาคนที่มาขุดนั่นเองก็คือยังคงเป็น Proof of Work แต่ประเด็นก็คือคนที่จะได้ประโยชน์หลังจากเนี้ยหลังจากอัปเกรดแล้วอะ่ะโอเคมิเนอร์ยังคงได้ประโยชน์อยู่แต่ คนที่ถือเหรียญอีเทอรี่อมอ่ะจะได้ประโยชน์จากการเติบโตบนเชนไปด้วยโดยผ่านวิธีการเบิร์นเหรียญน,นั่นเองนะครับคืองน,นี้โทเคโนอ m มิกที่เขาแก้นะเออผมจะเอาภาพไหนขึ้นดีอ่ะฮะเอมเอางี้แล้วกันโทเคโนอ m มิกที่อ่ะเอาภาพนี้ขึ้นเลยแล้วกันโทเคโนอ m มิกที่เขาที่เขาแก้ก็คือปกติแล้วอะเวลาที่ รัน t r a n s a c t i o บน ethereum ไปเรื่อยๆอเออมันจะมีค่าแก๊สที่ต้องจ่ายใช่ไหมแล้วค่าแก๊สทั้งหมดอะ่ะจะถูกใช้จะถูกจ่ายให้กับ miner เพราะฉะนั้นคนที่คนที่เป็นคนขุด ethereum อะ่ะจะรวยมากคือได้ได้รับเต็มๆแล้วก็ไม่มีใครได้ประโยชน์จากการถือเหรียญ ethereum เลยกับกับเรื่องนี้นะหมายถึงว่าคนที่ถือ ethereum อะ่ะไม่มีใครได้ประโยชน์จากการเติบโตของ ethereum เกินเติบโตของเรื่อง transaction นะแต่ว่าหลังจากเนี้ยเขาจะแบ่งเป็นสองส่วนไงส่วนหนึ่งอ่ะจะให้ตัวของ miner กับอีกส่วนหนึ่งอ่ะจะนำมาเบิร์นเบิร์นดียังไงเบิร์นจะเป็นการลด supply ของ ethereum คือคือถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้สะท้อนเอ่อกำไรมาสู่ผู้ถือเหรียญโดยตรงแต่ว่ามันก็มีการสะท้อนโดยอ้อมก็คือยิ่งเกิดการใช้งาน ethereum เรื่อยๆยิ่ง transaction เยอะขึ้นเรื่อยๆอะ่ะมันจะทำให้ราคาของ ethereum อะ่ะ มีเป็นหนึ่งใน,นกลไกที่ทําให้ราคาของอีเธอรี่มสามารถเติบโตได้ในระยะยาวนั่นเองก็คือจากเดิมมีแค่คกลไกของการเกิดอินเฟชชันก็คือเงินเฟอ้อใช่ไหมก็คือแต่ละบล็อกมันจะมีอีเธอรี่เมเพิ่มขึ้นมาแต่ตอนเนี้ยถ้าเกิดการใช้งานมากขึ้นเรื่อยๆเป็นไปได้ที่อีเธอรี่อมจะหายไปได้ในแต่ละบล็อกนะครับซึ่งอันนี้คือหนึ่งแหละแต่อันที่สองที่เด็ดเลยนะคืออย่างนี ม,มันคือเรื่องของค่าแก๊สมันคือเรื่องของกลไกในการกำหนดค่าแก๊สเดิมอ่ะกลไกของอีเธอเรียมอ่ะคนที่คนที่ทำทรานส์เจคชั่นอ่ะเป็นคนกำหนดค่าแก๊สเองแล้วใช้วิธีการเขาใช้คำว่าออกชั่นอ่ะหรือว่าประมูลก็คือเกิดการประมูลค่าแก๊สยิ่งใครใจ่ายค่าแก๊สอีเธอเรียมแพงก็มีสิทธิ์จะได้ทำทรานส์เจคชั่นก่อนประเด็นก็คือปัญหามัน ประเด็นก็คือมันเกิดปัญหาขึ้นเพราะว่าไอ้กลไกเนี้ยมันฟังดูจะเป็นจะเป็นเอ,อ่อทุนนิยมที่เสรีซึ่งซึ่งมันน่าจะเป็นซึ่งมันน่าจะทําให้ตลาดอะสะท้อนมูลค่าค่าแกะที่ควรจะเกิดขึ้นด้วยขึ้นได้แต่แต่ปัญหาก็คือมันเกิดการโกงเกิดขึ้นอย่าเรียกว่าโกงเลยแต่ว่ามันเป็นการที่ m มเนอก็คือคนขุดอ่ะสามารถปั่นราคาของไอค่าแก๊สขึ้นไปได้เพราะว่าเขาเรียกอะไรอ่ะเพราะว่ามันแค่มันแค่ล้ายกลไกตลาดหุ้นอ่ะที่แบบมีบิตออฟเฟใช่ไหมก็คือมเนอร์เขาเขาไปปั่ทราน n ซ a คชั o นก็คือไปสร้างทราน s ซ c คชั n ที่จ่ายค่าแก๊สมหาศาลเพื่อจะดึงค่าค่าเฉลี่ยของทราน s ซ c คชั่นอ่ะค่าเฉลี่ยของค่าแก๊สขึ้นไปเยอะๆเ,เพื่อที่ให ค่าแก๊สของทั้งเชนอะ่ะมันสูงขึ้นเออฟมาถึงมาถึงตรงนี้ไม่ไม,ไม่ไม่รู้เคลียร์กันไหมนะคืออย่างนี้เพราะฉะนั้นผมผมพสรุปเลยนะถ้าเป็นอีเทอ e u ียมในยุคตอนเนี้ยในยุคปัจจุบันอะ่ะอีเธอเรียมอะ่ะค่าแก๊สอ่ะแพงจากสองกลไกด้วยกันหนึ่งคือแพงจากการที่คนใช้เยอะอันนี้เมกเซนแต่ไอที่ไม่เมกเซนอ่ะคือมันแพงจากกลไก การปั่นของคนขุดเพราะว่าคนขุดอ่ะเขาได้ไประโยชน์เต็มๆหนึ่งและสองคือค่าแก๊สมันสามารถกําหนดได้เองมันทําให้เออคนขุดอ่ะเขาเลยมีแรงจูงใจในการที่จะปั่นค่าแก๊สให้สูงขึ้นเรื่อยๆเพื่อให้คนทั้งเชนอ่ะจ่ายค่าแก๊สแพงประเด็นมันก็เลยอยู่ตรงนี้แหละว่าเออคน เขาเรียกอะไรผู้พัฒนาก็คงจะก็คงจะคิดแหละว่าเออเราจะทําไงที่ทําให้ค่าแก๊สแพงแบบสมเหตุสมผลก็คือแพงแบบที่สะท้อนว่าคนใช้งานเยอะไม่ใช่แพงเพราะว่าแบบบางทีคนใช้งานเยอะก็ประมาณนึงแต่ว่าแต่ว่าดันไปแพงเพราะว่าคนขุดประมาณนี้เขาก็เลยเปลี่ยนโมเดลของ EIP หนึ่งห้าเก้าใหม่อะโมเดลของค่าแก๊สใช่ไหมเขาจะกำหนด สิ่งนี้ครับที่เขาเรียกว่าโอเคลืมเอาจอขึ้นใช่ไหมอห่ะฮะเขาจะกำหนดเบสเบสฟรีขึ้นมาเบสฟรีก็คือเบสแปลว่าฐานฐานค่าธรรมเนียมที่ต้องจ่ายอ่าสำหรับค่าสาหรับค่าแก๊สอันนี้นะเพื่อที่ว่าเพื่อที่ว่าค่าแก๊สค่าเนี้เบสเบสฟรี base, base คืออะไรก็คือค่าค่าฟรี ต่ำสุดเขาเขียนว่ามินฟรีนะอันนี้ขอบคุณขอบคุณเอ่อคลิปจาก c i n e m a t i กมากเลยนะครับช่วยให้ผมเข้าใจได้เยอะถ้าถ้าใครรู้สึกอยากจะเข้าใจละเอียดมากขึ้นอนะ่ะเออลองไปดูคลิปเขาได้อันนี้ขอบคุณมากช่องช่องนี้นะครับให้เครดิตเขาด้วยก็คือค่าเบสฟรีอะ่ะมันก็คือค่าค่าธรรมเนียมที่ระบบมันจะเป็นคนกําหนดเองว่าคุณต้องจ่ายค่าแก๊สเท่านี้แหละเพื่อดําเนินการธุรกรรมแต่ว่า ค <c oughs> ่าแก๊สก็ยังคงขึ้นกับดีมาสพายอยู่แต่ดีมาสพายในที่นี้มันจะปรับเองตามค a ปาซิตี้คปซิตี้คือหมายว่าตามปริมาณคนใช้งานอันที่สองท,ที่เจ๋งสำหรับ e a p 159คือขนาดบล็อกมันใหญ่ขึ้นด้วยเดิมอ่ะเดิมอะบล็อกหนึ่งอ่ะจะใส่อีเธอรี่มได้เนี่ย ประมาณ12.5ล้านเกีวเป็นหน่วยของแกส๊สเออก็คือใส่ใส่แก๊สได้ประมาณ12.5ล้านแต่ว่าคราวนี้เออขนาดบล็อกอะ่ะสามารถขยายใหญ่ได้มากขึ้นสูงสุดสองเท่าก็คือขยายขึ้นเป็น25ล,านล้านแปลว่าอะไรแปลว่ามันก็สเกลลิ่งแหละแต่ว่าสเกลลิ่งขึ้นประมาณสองเท่าอันนี้คือคกลไกแรกนะนกลไกการการขยายบล็อกแต่ว่าที่เจ๋งก็คือไอการขยายสองเท่าแล้วอะ่ะ มันไปมันไปทําให้การปั่นราคาค่าแก๊สอะทำไม่ได้แล้วอ่าอันนี้คืออันนี้ก็พอยอที่สองใช่ไหมมันก็เลยเป็นแนวคิดที่ว่าเออว่ะไอการที่ EIP หนึ่งห้าเก้ามาแบบเนี้ยบางทีมันอาจจะไม่ได้สเกิลงแค่แค่สองเท่ามันอาจจะสเกิลลิงได้มากกว่าน,นั้นเพราะว่าเออขนาด t r a n s ซ c t i o n ก็คงจะแบบเล็กลงด้วยอืมเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นก็ แต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสุดท้ายมันจะเป็นยังไงใช่ไหมเออแต่แต่ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าต่ำๆแน่ๆอเออสเกลลิ่งได้สองเท่าแต่ว่าเอาจริงๆนะถามว่าเร็วขึ้นไหมอ่ะโอเคอ่าอันนี้เขาบอกเนี่ยบล็อกไซส์ by 2x นะครับแต่เอาจริงๆอะ่ะถามว่ามันต้องว้าวไหมว,ว,หว้าวในแง่ว่าโอ้โหตอนนี้เอออทเอรเรียมกำลังจะค่าแกส๊สลดลง เมื่อเทียบกับเอ้ยกำลังจะค่าแก๊สลดลงจนเหลือเท่าๆกับ BSC mm. ก็คงไม่ขนาดนั้นนะอันนี้พูดเฉพาะตัว EIP 159แต่ว่าความวาวก็คือตอนนี้โทเคโนมิกของ Ethereum เปลี่ยนไปแล้วก็ค่าแก๊สก็คงลดลงประมาณครึ่งหนึ่งหรือหรืออาจจะเยอะกว่าน,นั้นประมาณนี้นะครับก็น่าจะเคลียร์ไปหนึ่งเรื่องนะครับก็คือเรื่องของ EIP 159อ่ะ Ad A เป็นยังไงบ้างครับอ่ะคะเข้าใจไหมเอ่ยเข้าใจว่าไงบ้างก็ก็ต้องรอดูเนาะว่าลดลงมันลดลงครึ่งหนึ่งอ่ะจากเจ็ดร้อยเหลือสาม้อยห้าสิบมันก็ก็ยังแพงอยู่เนาะถ้าเทียบกับตัวอื่นๆอืมใช่ ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตัวเนี้ยมันน่าใช้จริงๆหรือเปล่าเอ้ยไม่ใช่หมายถึงว่าเออมันมันจะมาเปลี่ยนแค่นี้เหรอให้ให้เราน่าใช้อืมฮะก็โดยสรุปแล้วก็ยังก็ยังเป็นหนึ่งในผาบที่ที่ออสำหรับ ETS ไม่ใช่ก็คือเป็นหนึ่งในเส้นทางสำหรับการพัฒนาไปสู่ Ethereum สองจุดศูนนั่นเองแต่ว่า ที่เขาต้องฮือฮากันเพราะว่ามันมันเป็นการปรับโทเคนอมิกที่สําคัญมากๆแล้วก็มันอย่าเรียกโทเคนอมิกเลยปรับอีโคโนมิกโดยรวมของอีเธอรี่แล้วก็จะนําไปสู่แบบการเป็นเอ่อ f อฟสเต็กหรือเป็นอย่างอื่นก็ว่าไปนะครับแล้วก็แต่ว่าเรื่องเรื่องโซลูชันการสเกลลิ่งจริงๆอะ่ะยังคงเป็น what next อยู่แต่ทีนี้ปัญหาไม่ใช่ปัญหาแต่ทีนี้เรามาเข้าสู่การเรื่องของ layer สองออพติมนะครับ คืออันนี้แหละที่ทําให้ผมเข้าใจแล้วว่าทําไมทุกคนต้องทุกคนต้องจับตามองเรื่องของอีเธอรียมแล้วก็จะบอกว่า optimism มอ่ะพอเอาผมเอาไลดรนี้ขึ้นก่อนนะก็คือพอพอผมไปอ่านแล้วอ่ะอ๋อพอไอสองตัวนี้ออกพร้อมๆกันใช่ไหมการพัฒนาเบลเยยหนึ่งกับเลเยสองพัฒนานพร้อมๆกันอ่ะมันดันเสริมกันเวยอ่านั่นแหละ โอเคทีนี้นี่ผมผมจะเข้าสู่เรื่องของอั t ติ i ม m ซึมเลยนะนี่ผมผมทำหนึ่งนี้นแล้วโอเคผมขอญาตปิดก่อนหลายๆสไลด์เพื่อที่ว่าจะได้รู้สึกว่า <laughs> มันใกล้จบแล้วอ่ะฮะโอเคทีนี้อ,อีกอีกอันหนึ่งที่จะอัปเกรดพร้อมกันก็คือเรื่องของโซลูชันบนเลเยอร์สองนะครับก็คือตัวของอัลติ i มิซึม คำถามคือทำไมต้องเป็นออปติมิเซอร์แล้วทำไมต้องหือหากันแบบขนาดนั้นใช่ไหมเพราะว่าจริงๆแล้วอเอยผมชอบรูปนี้นะปรีเด็ผมยังชอบรูปจากฟินเมนติกเพราะว่าเขาเขียนได้เขาใจดีอันนี้เป็นรูปที่อธิบายเลเยอร์สองได้ได้เข้าใจดีมากแต่ผมไม่รู้ว่าคนหนึ่งจะเข้าใจไหมตรงกลางคืออีเทียมอันนี้ก็คือความหมายก็คืออันนี้แหละคือเลเยอร์หนึ่งส่วนไอ้รอบๆเนี่ยที่หมุนไปหมุนมาเนี่ยอันนี้คือโซลูชันบนเลเยอร์สองหมดเลยนะครับซึ่ง มันยังอยู่ไหมโอเคยังอยู่อ่ะเครื่องนี้เวลาคนพูดถึงเลเยอร์สองอ่ะผมไม่รู้ว่าภาพจำของคนอื่นเป็นไงนะแต่ว่าเดิมที่ผมเคยได้ยินอะ่ะผมนึกว่าเลเยอร์สองอ่ะมันคือแบบโซลูชันเดียวมีอันเดียวเดี๋ยวเลเยอร์สองจะมาแต่จริงๆไม่ใช่เลยเลเยอร์สองมันมีหลายโซลูชันมากแล้วก็มีหลายคนที่ที่แยกกันทำแต่ว่าอยู่ที่ว่าอันไหนจะเวิร์กอันไหนจะไม่เวิร์กนะครับซึ่งแนวคิดของ เลเยอร์สองก็คือทำยังไงให้ให้อีเธเรียมมันสเกลลิงได้มากขึ้นมันมีมันมีสาม,มวิธีเหมือนเดิมใช่ไหมวิธีแรกก็คือไปสร้างเชนอื่นเลยซึ่งซึ่งเวลาที่ผ่านมาก็ค่อนข้างพูดแล้วว่ามันน่าจะไม่เวิร์กนะครับผมขอเอน้วนีวนว้ลงแล้วกันมันก็เลยเหลือสองวิธีก็คือเออทำไอ้ตัวฐานให้มันดีตัวของอีเธเรียมให้มันดีซึ่งอันเนี้ยเวิร์กแน่ๆคงจะเวิร์กแหละแต่ว่า มันนานโอ้โหต้องรออีกสปีใช่ไหมโอ้ราคาก็ซึมกันไปนู่นนี่นั่นรวมถึงว่าการพัฒนาดีไฟก็ยบบมันติดคอขวดกันไปค่าแก๊สแพงซึ่งโอเคก็ดี EIP หนึ e ่งห้าเก้ามาก็ก็น่าจะช่วยอยู่แต่ว่ารู้สึกว่ามันไม่ได้ลดค่าแก๊สจนจนแบบน่าใช้ขนาดนั้นแต่ประเด็นก็คืออ่ะงั้นเหลืออ e ีกโซลูชันหนึ่งคือเลเยอร์สองซึ่งมีหลายคนทําและมาติดก็เป็นหนึ่งในนั้นนะไอตัวของเออไม่ใช่ ไม่ใช่โซลานชื่ออะไรนะมาติกโพลนะิกอนอ่ะโพลิกอนก็เป็นหนึ่งในนั้นแล้วก็มันมีโปรเจกต์อื่นๆอีกมากมายที่ทําซึ่งภาพเนี้ยจะสรุปให้ได้เลยว่าเลเยอรสองอ่ะมีมีโซลูชันหลักๆประมาณสามอย่างอย่างแรกก็คือช h a n แนลอืมชแนลผมไม่แน่ใจว่าช h a n แนลของอีเธอเรียมอมีอะไรบ้างนะแต่ว่าช h a นแนลหลักๆเลยนะก็คือที่รู้จักกันดีก็คือ Lightning Network ที่เป็นของ Bitcoin อันนี้เป็นเป็นภาพพี่ชัดเจนมากที่เคยที่ผมเคยอธิบายเรื่องของอะไร t n เน g n e เวิร์ไปก็ไม่รู้ว่าใครฟังรู้เรื่องบ้างอะนะแ <c oughs> นวคิดก็คือโอเคแนวคิดของเ a y ย r รสองทั้งหมดก็คือเออแบ่งสัดแบ่งส่วนแบ่งสันปันส่วนการทำงานบางอย่างขึ้นไปทำงานที่อื่นแล้วค่อยเขาเรียกอะไรอย่างตัวของบิตคอยอ่ะมันจะเป็น อย่าง Lightning Network ของ Bitcoin อะ่ะมันจะเป็นแนวคิดที่ว่าเออทุก transaction อะ่ะไม่ต้องเกิดขึ้นบน chain ของ Bitcoin ก็ได้แต่ว่าให้ทำ transaction เป็นเหมือนกับเป็นเหมือนกับการไปร้านอาหารน่ะที่เราสั่งหลายๆเมนูแต่แต่ว่าถึงเวลาจะจ่ายเงินน่ะให้รวบเอ,อ่อค่าอาหารทุกๆเมนูอะแล้วมาจ่ายครั้งเดียวก็คือเป็นการรวบ transaction ทั้งหมดให้เหลือแค่ transaction เดียวแล้วก็ค่อยไปลงบนบล็อกอะไรประมาณนี้ไปลงบนแบนบ,บตัว c h a เองเป็นลงบน chain ส่วนไซเเนก็จะเป็นอารมณ์ให้คล้ายกันแต่ว่าก็จะเป็นแบบว่าเป็นเหมือนทําธุรกรรมทุกอย่างบนบนเชนนั้นๆอะไรประมาณนี้ก็ก็ว่ากันไปแล้วก็สุดท้ายก็อาจจะฟีดข้อมูลลงมาที่ที่เชนหลักประมาณนี้แล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือ r o l อัพอืมซึ่งตัวนี้น,ะน่าสนใจมากๆนะครับคำถามว่าทำไม Optimism ึมถึงน่าสนใจนะครับอย่างแรกเราจะพรุฟด้วย อะไรแบบนี้ก่อนก็คือเรื่องของ Uniswap นะครับที่ที่ไปให้บริการบน Optimism คืออานนี้ทุกคนโซลูชันของ l a y e อรอง่ะจะน่าสนใจหรือไม่น่าสนใจอ่ะสิ่งหนึ่งที่พรูฟได้ก็คือเออ Defi เจ้าใหญ่ๆอ่ะไปหรือเปล่าคือถ้าไปอ่ะแปลว่าเออเดยวคงเห็นอะไรอ่ะอันนี้อันนี้คือจากคนนอกเดาอะนะที่แบบอ่ะอย่างเราเาก็เดาอ่ะอันนี้ซึ่งกลายเป็นว่าอ p t i m i s m อ่ะคนแรกที่ไปเลยอ่ะผมไม่รู้คนแรกไหมนะแต่ว่าคนแรก แต่คนแรกๆที่เห็นอนะกลายเป็น Uniswap ซึ่งเป็น d e f าที่ใช้คาว่าอะไรดีฟอรุษสถาบันเหรอเออผมรู้สึกว่าถ้าคนมาให้แนะนำว่าฟาร์มที่ไหนผมก็จะมาแนะนำว่าเออย n i swap อะไรประมาณเนี้ยเพราะว่าเป็นเด็บแข็งๆอะไปแล้วทีเนี้ยเขาก็ไปที่ Optimism เว้ยโดยที่ Optimism อะ่ะยังไม่ได้ให้บริการตัวเต็มด้วยซ้ำคือยังเป็นตัวอัลฟาอยู่นะครับทีนี้ ความน่าสนใจมันอยู่ตรงนี้ทุกคนผมจะเล่าให้ฟังคืออย่างตัวเลเยอร์สองของ c o i n อยก็คือ Lightning Network ใช่ไหมทําไมซึ่งโอเคตัวเลเยอร์สองของบิตคอยที่เป็น l ไลนิงเน็ตเวิร์กมันก็คือโซลูชันของ Channel คําถามคือทําไม Bitcoin ถึงใช้ a ช n นลถึงแบบเออดูจะเวิร์กเพราะว่าบรรดาทุก s โซลูชันของเลเยอร์สองอ่ะมันแก้ปัญหาเรื่องเพย์เมนได้แต่ มันแก้ปัญหาเรื่อง smart c o n t แ a c t ไม่ได้ผมไม่รู้ผมใช้คำถูกไหมนะตื่นเขอเรียบเรียงก่อนคืองนี้คือ,ค,อความคาดหวังของการใช้บิตคอยอ่ะผู้คนไม่ได้คาดหวังว่าจะใช้ดีฟาบนบิตคอยไม่ได้คาดหวังว่าเออจะต้องแบบมีสถาบันการเงินอะไรหน้าตอนนี้นะแต่คนคาดหวังว่าเออทำยังไงให,ให้ให้การใช้จ่ายบิตคอยอ่ะสามารถโอนได้เร็วแล้วก็ค่าค่าทำเนียมถูก เพราะฉะนั้นมันแค่โซลูชันของชาน n ลอะที่เป็น l ลน h t n งเน็ตเวิร์กก็พอจะแก้ได้ก็คือทําให้ค่าธรรมเนียมทุกอย่างถูกลงแล้วก็โอนกันได้ไวขึ้นประมาณนี้แต่ปัญหาก็คือพอมันเป็นเรื่องของอีเธอ e รีแล้วอะนิดของการใช้งานอีเธอ e รียังมากกว่านั้นอยู่จะมาแก้แค่เรื่องของเพย์เม t อย่างเดียวไม่ได้ก็คือเรื่องของการโอนอย่างเดียวไม่ได้แต่ว่าอีเธอ e รียมันคือเหมือนเป็น Internet อินเทอร์เน็ตอะที่ทุกคนสามารถมาเขียนแอปลงบนนี้ได้มาพัฒนาแพลตฟอร์มอะไรต่างๆได้ มันติดปัญหาที่ว่าสมาร์ทคอนแท็ะยังเขียนบนไซต์เชนกับบนกับบนชาแนลอะ่ะยังเขียนได้ไม่เต็มจะบอกไงดีะคือมันเขียนได้แหละแต่มันมันยังไม่เข้าถึงความความปลอดภยัยความความเอประสิทธิภาพยังไม่สูงสุดเหมือนกับว่าถ้าเป็นถ้าเป็นสมาร์ทคอนแทอะยังคงต้องส่งลงบนลงบนเมนเชนอยู่ดี มันก็เลยกลายเป็นคอขวดตรงนี้ที่ที่ทุกคนอ่ะแม้ว่าจะมุบขึ้นเลเยอรสองแล้วแต่การพัฒนาโปรดักต์อะไรอย่างเงี้ยก็ยังต้องต้องพัฒนาบนเลเยอรหนึ่งอยู่ดีอันนี้คือเท่าที่ผมเข้าใจนะถ้าถ้าใครมีอะไรเสริมเนี่ยเข้ามาเสริมได้เลยนะครับเพราะคือยินดีเพราะว่าผมบอกว่าวันเนี้ยวันนี้ยผมยังแบบไม่เก็บขนาดนั้นแต่ผมเห็นแล้วความว้าวของของอลติมืเส่มอยู่ตรงนี้ภาพเนี้ยจะจะอธิบายได้ดี ก็คือโรอัพอ่ะออปติ m มชนะมันเป็น s o l u ชันเลเยอร์เดียวที่ตอนนี้สามารถเขียนสมาร์ทคอนแทคได้ได้เลยอเนี่ย EVM compatible เนี่ยก็คือเหมือนว่า j ิ๊กซอของ Optimism อะ่ะมันต่อกับ Ethereum Layer 1สนิทเลยแปลว่าอะไรแปลว่าต่อไปอ่ะคนจะมาพัฒ,พฒนาอะไรอ่ะสามารถพัฒนาบน Optimism ได้เลยก็คือเขียนแอปอะไรต่างๆได้เลยโดยที่ไม่ต้องยุ่งกับ Main Chain เพราะว่าท,ทั้งทั้งสองอย่างมันลิงก์กันบน,น Main Chain เองคือคกลไกมันเป็นอย่างนี้อันเนี้ยผมไม่รู้ว่าไอ้คำว่าโรอัพคืออะไรแต่ว่าภาพเนี่ยเข้าใจดีมากนะครับก็คือไอต้ไอตัวโรไอ้ตัวโรอัพของออปติมิซึมเนี่ยปกติแล้วอะการทำงานบนเชนเนี้ยที่มันแน่นมากๆเพราะว่าอันนี้ทีเอ็นี่คือแบบทรานเซ็คชั่นแฮใช่ไหมก็คือ ทุกอย่างมันต้องคำนวณบนเชนต้องส่งคำสั่งเข้าเชนเทำการตรวจสอบธุรกรรมต่างๆจ่ายค่าแก๊สอะไรบนนั้นแล้วก็เก็บข้อมูลบนเชนอีเธอรียมนึกออกไหมต่อให้มันเป็นโซลูชันของแบบเหมือนบิตคอยที่เป็นไลนิ่งเน็ตเวิร์กนื้อออกไหมก็คือ Channel ถ้าเป็นไลนิ่งเน็ตเวิร์กอ่ะ,อะเหมือนเหมือนไลนิ่งอ่ะเป็นกระดาษทดแต่ธุรกรรมทุกอย่างอ่ะยังเกิดขึ้นลงบนเมนเชนอยู่ดีมันก็เลยเป็นไอเดียว่าเออว่ะ ถ้าฉันจะพัฒนาอะไรมันก็ต้องเออสุดท้ายแล้วอะถ้าจะเขียนเป็นสมาร์ทคอนแทคอะไรเงี้ยมันก็ยังคงติดปัญหาว่ามันต้องวิ่งเข้าสู่เมนเชนแต่ไอตัว Optim ออปติมิ m ซอรอะมันทำให้หน้าที่ต่างๆอะมันแยกกันก็คือการคำนวณอะไรต่างๆอะอยู่บน Optimism เนี่ยที X ่เอ็กเนี่ยอะทราน t ซช n น a ฮ s สเตททรานเซชัน o ฮ h เอ็กซิคิวก็คือไปทำทุกอย่างให้มันเสร็จบนออปติมิ m ซแล้ว ให้หมวน transaction ก็คือหมวน data ต่างๆอะทดเข้ามาเป็นเหมือนเป็นเหมือนอะไรอะเป็นเหมือนหมวนเอกสารอะเออหมวนปุ๊บแล้วก็ส่งเข้าไปเก็บในเอ,อ่อเชนเม main chain e t h e r สิ่งที่เกิดขึ้นก็เลยมันทำให้ตัวเชนหลักของ ethereum อะเป็นแค่ที่เก็บเอกสารเฉยๆแต่การทำอะไรทุกอย่างอะทำบน optimism ได้เลยนะครับ มันก็เลยเกิดเหตุการณ์ที่เออโอเคโอเคย้อนกลับมาตรงนี้ย้อนกลับมาว่านี่คือความตื่นเต้นว่าถ้าถ้าถ้าคุณได้ฟังแบบพี่คิมเมื่อคืนเนี่ยเขาบอกว่าเออต่อไปมันอาจจะเร็วขึ้นหมื่นเท่าได้เพราะคุณจากภาพอ่ะคุณจะเห็นชัดเจนมากว่าถามว่าการพัฒนาบนเลเยอร์หนึ่งกับเลเยอร์สองคราวนี้ทุกอย่างมันจะซิงกันมันจะคูณกัน ถ้าเกิดว่าเลเยอร์หนึ่งเร็วขึ้นสองเท่ามันจะทําให้เลเยอร์สองเร็วขึ้นสองเท่าไปด้วยเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเกิดโซลูชันที่ทําให้เลเยอร์สองเร็วขึ้นสิบเท่าใช่ไหมแล้วเลเยอร์หนึ่งเร็วขึ้นสองเท่าอย่างเงี้ยผลที่เกิดขึ้นคือมันจะทําให้ทั้งเชน i ่อะทั้งทั้งหมดอะมันเร็วขึ้นยี่สิบเท่าอ่าเพราะว่ามันเป็นหนึ่งหนึ่งหนึ่ง transaction ที่วิ่งเข้ามาไงที่แบบมันทําด้วยกันเหนียวไหม ซึ่งผมเข้าใจแล้วว่าทำไมเขาตื่นเต้นกันเพราะว่าโอเคไอออพหนึ่งห้าเก้าก็โอเคมันเปลี่ยนปรับเปลี่ยนโทเรนมิกลดค่าแก๊สไปก็เออลดค่าแก๊สได้ก็ลดไปนะครับแต่คราวนี้กลายเป็นว่าอ่ะอ e พัฒนาออปติมิซึก็ได้ไประโยชน์ด้วยและตัวออปติมิซึเองก็เจ๋งเพราะว่าอันนี้ อันนี้ตัวเต็มยังไม่มาก็เลยก็เลยไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงแต่ว่าเท่าที่เห็นก็คือ Scalability Sc เขาเขียนว่าเร็วขึ้น200เท่าถึง2,000เท่านะครับ transaction per second จากเดิมที่ layer 1อ่ะอยู่ที่ส t บท n s a ซ t i o n per อ e c o n d อันนี้แล้วแต่ตัวเลขอ้างอิงนะอย่างพี่คิมก็จะพูดว่า15แต่ว่าบางคนบางคนก็จะพูดว่าเยอะอยู่อาจจะ45 transaction per s e c o ป d แต่สิ่งที่เข้ามาวัดได้เลยก็คือ ถามว่าค่าแก๊สลดลงเท่าไหร่หลังจากขึ้นไปใช้ที่ตัว Optimism ผมผมไม่รู้ว่าต้องเรียกคำว่าอะไรออพติมิสติกอีเธอเรียมหรอออพติมิสติกโรอันั่นแหละปรากฏว่าไอค่าแก๊สบน o p พติ i ิสติอะมันลดลงสิบเท่าก็คือค่าแก๊สลดลงหารสิบอะเพราะฉะนั้นถ้าปัจจุบันจ่ายค่าแก๊สบนอีเธเรียมผมไม่แน่ใจเท่าไหร่สักสามร้อยอย่างเงี้ยมันก็จะเหลือสามสิบผมก็เลยก็เลยคิดง่ายๆตอนนี้การใช้การใช้งานออพติมิสติกท้งหลาย ก็ค่าแก๊สจะอยู่ที่ใกล้เคียงกับค่าแก๊สบน BSC ถ้าใครคุ้นเคยกับ BSC ดีนะครับแล้วก็มันก็จะเสริมกันกับไอตัว EIP 159ที่น่าจะลดค่าแก๊สไปอีกครึ่งหนึ่งเพราะนั้นก็น่าจับตามองว่าหลังจากที่การอัพเกรดเนี้ยซึ่งน่าจะเกิดขึ้นในไม่ช้าเออไอตัวอีเทเรียมเนี่ยประมาณ5สิงหานะครับแต่ว่าไอตัว เอ่อ optimistic roll up เนี่ยผมพยายามหาตัวซอสที่เป็นแบบอ f ฟ i c เ a l เลยอ่ะยังไม่เห็นเหมือนกันว่าเป็นวันไหนนะครับแต่เดี๋ยวจะมีคำใบ้อยู่ซึ่งน่าจะใช่เออนั่นแหละก็น่าจับตาว่าพอทั้งหมดมามันจะทำให้อ t h e r e u m อ่ะเออค่าแก๊สบนอ t h e r e u m มอ่ะน่าจะเท่าๆกับระดับของเชน BSC อนะปัจจุบันหรือว่าต่ำกว่ามันก็เลยกลายเป็นสิ่งที่โอ้โหหลังจากนี้มันจะเป็นยังไงต่อไป ก็คือเออวะ่ะถ้าเกิดว่าการโอนอะไรต่างๆทําได้คล่องตัวมากขึ้นน่ะมันจะทําใหา้ธุรกรรมบนเชนอีเธอรี่อมเติบโตได้อีกมหาศาลรวมถึงการพัฒนาต่างๆที่มันเป็นคอขวดอยู่เพราะอย่าลืมว่าจุดสัมพัญก็คือเม็ดเงินบนเชนอีเธอรี่เอม่ะไม่แทบจะไม่ได้หายไปเลยไอ,อเม็ดเงิน เขาเรียกอะไรอ่ะปริมาณเงินที่ที่ล็อกอยู่บนอีเธอรี่เอ็มเชนอ่ะถึงแม้ว่ามูลค่ามันจะลดลงก็จริงแต่ว่ามูลค่าลดลงอ่ะมันลดลงตามราคาเหรียญแต่ถ้าเม้นเงินที่ออกไปอ่ะยังไม่เห็นเลยว่าเออมันจะออกไปอย่าเรียกว่าจะออกไปขนาดนั้นแต่ว่ามันแทบจะไม่ออกไปเลยนั่นแหละเพราะฉะนั้นก็ต้องดูว่าเออมันจะเกิดขึ้นมันจะเกิดอะไรขึ้นกับอีเธอรี่มและส่วนที่สองที่สำคัญก็คือหลังจาก EIP หนึ่งห้าเก้ามาเนี่ยถ้าเกิดว่ามองว่าเออการสเกลลิงอะไรอย่างเงี้ยมันเติบโต อย่าเรียกว่าการสิูการจำนวน transaction บนอีเทเรี่มมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีการเติบโตของ d e f าอะไรต่างๆเนี้ยคนที่ถือเหรียญอีเทเรอ่มจะได้ประโยชน์ไปด้วยเพราะว่าอีเทเรียมจะถูกเบิร์นไปเรื่อยๆประมาณนี้นะครับซึ่งถามว่า o p ปติมิสติกโผล่มาวันไหนผมตลกมากตามที่ผมบอกผมยังหาข้อมูลจากออฟฟิเชีไม่ได้แต่อย่างที่หลายคนทราบครับคือ อีกตัวหนึ่งที่จะไปออฟซิมิติกก็คือตัวของซีเนติกนะครับบอกว่าจะไปออฟซิมิติกในเดือนนี้จุลายนคำถามคือวันไหนบอกวันด้วยยี่สิบหกกรกฎานะครับที่จะเปิดตัวบนเอ่อออฟซิมิติกโลอัพซึ่งไม่แน่เขาอาจจะเปิดตัวบนเอลฟาก็ได้แบบอาจจะเป็นข่าวหลอกแต่ว่าความหมายก็คือเออไอออฟฟิเชียลไม่รู้เปิดตัววันไหนแต่ว่าไอโปรดักที่จะไปรัน บนตัวอ p t ติมิสติกอะบอกแล้วว่าเขาจะไปวันที่ยี่สิบกกรกฎาคมเพราะฉะนั้นก็น่าจับตามองมากๆสำหรับการการพัฒนาของ Ethereum อีเ e r ร u m มในเในเมชานี้ที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับอา่าฮะโอเคผมควรจะเอาคอมเมนต์พี่มหาชัยขึ้นนะครับเขาบอกว่าลองใช้ u n นิส a วบน o p t ติ i ิสติแล้วครับค่าแก๊สไม่ถึง0.01ถูกกว่า e b s บมากๆโอ้โหศูนดนย่ดอลลาร์มเท่าไหรอ่อ่ะ มันหลักมันหลักสตางเลยนะใช่ไหมสามสตางเฮ้ยพอๆกับมาติกเลยหรอโอ้สุดยอดครับแล้วก็เซ็ต RPC บน m e t a m a า k แล้วก็ต่อเข้าออฟติมิสติกได้แล้วครับแค่ตอนนี้มีเหรียญให้สวอปยังไม่เยอะโอนขึ้นออฟติมิสติกเราๆสามสิบนาทีอืมอืมผมยังไม่ได้ลองเล่นอะ่ะเพราะว่า ผมผมรู้ว่ามันโอนไปได้อะตอนนี้สําหรับใครที่จะลองไปลองเล่นออฟติมิสติกนะสามารถเซตอัพในเมตา马克ได้เลยมันเหมือนเป็นเชนอีกเชนหนึ่งขึ้นมาเหมือนเวลาที่เราแอดบีเอสแล้วก็แอดมาตัวมาติกนั่นแหละแต่ว่าตอนผมรู้ว่าไอโอนไปอะแป๊บเดียวสามสิบนาทีแต่ว่ารู้สึกว่าถ้าโอนกลับอะมันใช้เวลาเป็นวันหรือเปล่าพี่มาหาชัยผมก็เลยยังไม่กล้าลองไปใช้นะครับอ่ะฮะอ่ะ,อะคุณปุณวิทย์เขาเสริมมาว่าโอเคในรอบนี้ยังไม่เปิด P O S ใช่ป่ะครับใช่ครับเท่าที่อ่านผมยังเห็นว่ามันเป็น r o o f of work เหมือนเดิมนะแต่ว่าเปลี่ยนแปลงเรื่องโทเคนอมิกให้ให้มีการเขาเรียกอะไรให้ผู้ถือเหรียญอีเธอรี่มได้ประโยชน์ด้วยยังไม่ได้ประโยชน์โดยตรงแต่ได้ประโยชน์โดยอ้อมจากการเบรนเหรียญน,นั่นเองแล้วก็มันไปลดรีวอร์ดตัวเอ่อตัวายเนอร์แล้วก็แล้วก็ลดเรื่องการปั่นเรื่องราคาแก๊สด้วยการกําหนดเป็นเบสฟีไปเลยไม่ใช่ให้มาแบบเป็นคนไกของการประมูลเองนะครับแต่ถ้าเปลี่ยน ในระบบ v a เอเตอร์ที่ให้ชิปโนดแต่มันไม่กลับลูบเดิมหรองั้นถ้าพัฒนา Pro of of Work ขึ้นไม่ได้ทั้งทางสิเคียกับสเกลพร้อมกันหรอยังไงเงินก็ผลิตง่ายกว่าพลังงานอืมอืมอมนั่นแหละก็เป็นก็เป็นหนึ่งในเรื่องที่ผมต้องตามหาต่อไปว่าแล้วไอ้เรื่องการซ e เคีย t ิตี้กับเรื่องดิเซนทัลไลท์เพราะว่ามันมันจะมีแบบสามเหลี่ยมใช่ไหมที่เป็นไตเลม่าคืออะไรนะสเกล a b ล l บิลิตี้ซ i เคียลิตี้แล้วก็ดิเซนทัลไลท์อ่ะก็สงสัยเหมือนนกัว่า ไอการมาของโซลูชันต่างๆเนี่ยมันจะไปลดความดิเซนทัลไลซ์แล้วก็เรื่อง security หรือเปล่านะครับก็เป็นเป็นคำถามที่ที่ดีครับท,ที่ที่จะไปหาต่อไปนะครับผมอ่าใช่พี่มหาชัยบอกว่าใช่ครับโอนออกเจ็ดวันนะครับอ่าคุณปณวิทเ์รอมว่าแต่ดีเฟชันก็น่าจะเป็นบาลานซ์ให้ค่าแก๊สไม่ถูกขนาดนั้นหรือเปล่านะใช่เป็นข้อถามหนึ่ง <laughs> ที่ผมก็ตั้งขึ้นมาว่าเดี๋ยวนะ ใช่ค่าแก๊สที่ที่เป็นปริมาณอิเทเลีย,ยมอาจจะลดลงนะครับแต่ว่ามูลค่าของค่าแก๊สมันจะแก้ได้จริงไหมอะไรประมาณนี้เรื่องเรื่องของ EIP หนึ่งห้าเ้านะแต่ว่าจุดที่จุดที่ค่อนข้างพรูฟก็คือเรื่องของเอ,อ่อออปติมิซึมนะครับที่ที่มันเหมือนไปดึงการยืนยันธุรกรรมอะไรต่างๆออกแล้วก็ส่งแค่เรื่องแค่ตัวของข้อมูลเข้าไปบนเมนเชนนั่นเองนะครับอ่านั่นแหละ ก็วันนี้กล่าวโดยสรุปนะครับอ่าแอดแอดเอมีอะไรจะถามไหมครับอ่าหรือว่าแอดเอจะเป็นคนสรุปให้นะครับ <c oughs> อ๋อจริงจริงก็ <c oughs> ก็ยังไม่ไม่ค่อยเข้าใจเนาะแต่ว่าก็เดี๋ยวเดี <c oughs> ๆๆ๋อแต่ต้องไปสอนหลังบ้านใหม่คือตอนนี้ยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ก็ <c oughs> ประมาณนั้นค่ะอืมอืม ครับผมอ่าคุณเซนิดแล้วเขาบอกว่ากาวชิปเหรียญเซ็นท่าไหร่นะครับก็จริงก็จริงก็หลายๆคนก็บอกว่าอ่าบิตคอยออชิปคอยครับแม้แต่อีเธเรียเอมเองก็รู้สึกว่ามันจะเข้าใกล้ความเซ็นท่าไหร่หรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ก็ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ว่าการอัปเกรดเป็นอีเธเรี่อม2.0การเป็น Proof of Stake เนี่ยสรุปแล้วมันมันไปลดความดีเซ็นทัาไลท์หรือเปล่าแต่ว่ามันก็มีมีหลายๆแนวคิดมีหลายๆดีเซอร์ที่ที่บอกว่าจริงๆมันไม่ลด เออแล้วก็ต้องไปดูเรื่องของกลไกเหตุผลเหมือนกันนะครับวันนี้ก็เหมือนมา,มาเปิดประเด็นเพราะว่ามันเป็นที่เลือกทำาวะเนนี้เพราะว่ามันใกล้มากๆสําหรับการอัปเกรดทั้ง2อ,อย่างเพื่อเพื่อที่จะเออมาเล่าให้เพื่อนๆฟังก่อนว่าเท่าที่ผมเข้าใจตอนนี้มันประมาณนี้แล้วก็ลองเอาไปทำกันบ้านลองไปศึกษาต่อนะครับถ้าสรุปสั้นๆเลยก็คือทำไมคำถามคือคำถามแรกคือทำไมช่วงนี้ทุกคนคือ ทูฮากับอีเธอรี่มทุกคนในที่นี้คือทุกคนที่โฟกัสเรื่องของเทคโนโลยีคนที่เป็นสายเดฟอะไรต่างๆถึงเองถึงทูธฮาเกี่ยวกับเรื่องอีเธอรียมทำไมคอนเทนต์อีเธอรี่มเยอะจังเพราะมันมีการอัปเกรดใหญ่ๆที่กาลังจะอัปเกรดสองตัวซึ่งเวลาฟังเผืนๆเราจะรู้สึกว่ามันคือเรื่องเดียวกันแต่จริงๆแล้วมันคือคนละเรื่องแต่ทั้งสองตัวเป็นการแก้ปัญหาเรื่องสเกลลิงเหมือนกันนะครับอตัวแรกคือตัวของเอาเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคตัวแรกคือตัวของเอ eip 1559นะครับที่เป็น1ในเส้นทางไปสู่อีเ e r e u m ม 2. 0, นั่นเองคำถามคือใน eip 1559เนี่ยมันมีอะไรบ้างก็ประเด็นสำคัญก็คือมันไปเปลี่ยนเอ,อ่อโทเคโนมิกของตัวอีเธอมที่ทําให้มีการเบิน์นมากขึ้นก็คือไปลดรีวอร์ดของของคนขุดแล้วก็เอาเหรียญไปเบิน์นทำให้ต่อไปถ้าเกิดว่ามีการใช้อีเ e r e u m มมากขึ้นเรื่อยๆคนที่ถือเหรียญอีเ e อ e u m มก็จะได้ประโยชน์โดยอ้อมเพราะว่าซัพพลายของอีเธอมจะลดลงนะครับแล้วก็อันที่2ก็คือ มีกลไกในการขยายตัวก็คือมีการสเกลลิ่งแต่ว่าไม่ได้สเกลลิ่งแบบมหาศาลสเกลลิ่งได้แค่2เท่าก็คือเขาใช้เขาไปเพิ่มขนาดของบล็อกให้มันขยายตัวได้มากขึ้นสูงสุด2เท่านั่นเองนะครับและอันที่3ก็คือเขาลดเขาลดปัญหาเรื่องค่าแก๊สแพงที่เกิดจากการปั่นค่าแก๊สของบรรดามไยเนอร์ต่างๆเพราะว่าเดิมอ่ะอีเธอเรียมสามารถกําหนดค่าแก๊สเองได้แต่ตอนนี้เขาจะให้ค่าแก๊สอ่ะ มันค่าแก๊สขึ้นกับปริมาณการใช้งานก็คืออ่อ c a p a c i t y แทนก็คือยิ่งยิ่งคนมาใช้งานอีเธียมเยอะๆก็ค่าแก๊กก็จะแพงแต่ว่าเขากําหนดเขาใช้คําว่ากําหนดเป็นเบสฟรีก็คือคนที่ก็คือเหมือนระบบอจะกําหนดให้นะครับว่าใครต้องใช้ค่าใครต้องจ่ายค่าแก๊สเท่าไหร่ไม่รู้เหมือนกันว่าจริงๆแล้วสุดท้ายแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับก็ต้องติดตามต่อไปซึ่งถ้าโดยสรุปแล้วสําหรับตัว EIP หนึ่งห้าเก้าอ่ะมันน่าจะมันน่าจะเป็นตัวที่ เออเพิ่มเพิ่มเอ,อ่อลดเขาเรียกอะไรนะลดค่าแก๊สให้ถูกลงได้ประมาณครึ่งหนึ่งเป็นอย่างน้อยนะครับแต่ส่วนที่2ที่น่าสนใจโอเคโอเคผม,ผมกลับไปที่ EAP159 ก่อ e นสำหรับตัวนี้ก็กำหนดเวลาชัดเจนนะว่าจะอัปเกรดตอนไหนก็คือเออโอเคผมลบสไลด์ไปแล้วก็คือเออเขากําหนดบล็อกไว้ซึ่งจําตัวเลขไม่ได้ก็คือเขากําหนดบล็อกไว้ว่าว่าเขาจะอัปเกรดที่ที่บล็อก ตัวเลขเท่านั้นแหละซึ่งระยะเวลาโดยประมาณก็คืออย่างเร็วก็คือวันที่สสิงหาแล้วก็อย่างช้าวันที่5สิงหานะครับก็ต้องดูนะว่าจะมีการอัปเกรดตอนไหนแต่ทีนี้อีกประเด็นสำคัญที่ทำให้หลายๆคนจับตามองเรื่องของอีเ e r รี่มก็คือเรื่องของโซลูชันของ l ลเยอรสองนะครับก็คือตัวของออฟติ i ิสติกโลว์อัพนั่นเองทำไมต้องต้องสนใจ o p ฟติ i ิสติกโลว์อัเพราะว่า เพราะว่าโซลูชันของเลเยอร์2มีมากมายก็จริงแต่ว่า o p t ติ i ิสติกโล u อแทบจะเป็นตัวเดียวเลยที่ที่ทำให้ develop เบอรอบรรดาเดฟต่างๆอสามารถไปเขียนสามาร์ทคอนแท็ลงบนนั้นได้เลยคือสามารถพัฒนาแอปพลิเคชันลงบน l ลเยอ2ได้เลยโดยที่ไม่ต้องสนใจเลเยอร์1เมื่อเทียบกับ solution อือ่นๆที่โอเคแหละซ การเพ์เมนต์ต่างๆค่าแก๊สอาจจะถูกลงแต่ว่าเรื่องของการพัฒนาอะไรต่างๆเนี่ยมันยังคงต้องลิงก์กับตัวของเลเยอร์หนึ่งอยู่ที่ที่ต้องมาสนใจอะ่ะเลเยอร์หนึ่งเหมือนกับตัวบิตคอยที่สุดท้ายแล้วอะ่ะต่อให้ใช้ไล n i n g ก็ต้องมายืนยันบล็อกลงบนเมนเชนแต่ตัว o p t ติ i ิสติกโร l up เนี่ยมันเป็นมันเป็น,นกลไกที่ทำให้เอ่อผมเอความนี้ขึ้นแล้วกันนะครับอ่ามันอันนี้เหรอ โอเคมันเป็นมันเป็นกลไกที่ทำให้มันลดขนาดบล็อกของเมนเชนเพราะว่าหน้าที่ของเมนเชนอีเธอรียเอมะแค่เก็บข้อมูลอย่างเดียวแต่ว่าการข้อมูลเรื่องทรานเซชันอะไรต่างๆเนี้ยจะทำบนเลเยอร์สองหมดเลยแล้วบอกเลยว่าไอตัวเนี้ยมันเป็นจิกซอที่ต่อกันติดอืฮึทำให้ ทําให้ต่อไปอ่ะถ้าเกิดว่ามันมีการพัฒนาด้านสเกลลิงไม่ว่าจะบนเลเยอร์หนึ่งหรือเลเยอร์สองอ่ะมันจะเกิดการพัฒนากันแบบทวีคูณก็คือถ้าเลเยอร์หนึ่งเร็วขึ้นสองเท่าแล้วเลเยอร์สองเร็วขึ้นสิบเท่าทั้งหมดที่เกิดขึ้นมันจะมันจะเกิดการคูณกันก็คือเร็วขึ้นยี่สิบเท่าอะไรเงี้ยก็เลยเป็นที่มาว่าถ้าเกิดว่าตัวเต็มของอีเ e r เรียมมาจริงอ่ะเอออีเธเรียมสองจูนมาจริงอ่ะมันน่าจะ t r a n s ซ็คชั n ต่อบล็อกอ่ะน่าจะขึ้นไปหลักแสนหรือบางคนบอกว่าหลักล้าน t r a n s ซ็คชั n ต่อวินาทีได้ซึ่งบอกได้เลยว่าถ้าถึงจุดนั้นอนะี่ะอีเเรียมเออเขาเรียกอะไรสเกลลิงของอีเทอเรียมอะมากเพียงพอที่จะรองรับเอ่อคนทั่วโลกก็คือทั้ง7,000ล้านคนเนี่ยสามารถใช้งานอีเทอเรียมได้แน่นอนโดยที่ไม่ติดปัญหาเรื่องสเกลลิงนะครับถ้าไปถึงจุดนั้นนะแต่ว่าณปัจจุบันอ่ะ ที่กำลังจะมาตัวของ l ลเยอร์สองโใช่ไหมตัวของ Optimistic เนี่ยเอ,อ่อเท่าที่เห็นนะมันลดค่าแก๊สไปได้อันนี้ถ้าตามตัวเลขนี้ก็คือลดค่าแก๊สไปได้ประมาณสิบเท่านะครับผมแต่ว่าอันแต่ว่าหลายๆข้อมูลเขาก็บอกว่าอาจจะลดได้มากกว่านี้อีกนะครับผมเพราะฉะนั้นมันก็เลยโดยสรุปแล้วอะสิ่งที่กำลังจะอัปเกรดในอีเธอเรียมอะถามว่าอีเธอเรียเร็วขึ้นไหม ไม่รู้น่าน่าน่าจะแต่แต่คนได้ไปลองอัพทีมิซึมลองลองมาบอกกันนะว่าเร็วขึ้นไหมแต่ว่าถ้าถ้าตามเนี้ยเท่าที่อ่านนะแปลว่าเรื่องของความเร็วอาจจะยังไม่ใช่จุดเด่นของการอัปเกรดรอบนี้แต่รอบนี้ที่เด่นจริงๆก็คือเรื่องของการลดค่าแก๊สซึ่งถ้าทั้งหมดเกิดขึ้นอย่างน้อยที่สุดอะเราน่าจะได้ใช้อีเธอรียมที่ค่าแก๊สพอๆกับ BSC ซึ่งมมันก็าเพียงพอที่จะทให้เป็น มากเพียงพอที่จะเป็นแรงจูงใจให้บรรดาแพลตฟอร์มดีฟาต่างๆหรือว่าผู้ใช้งานน่ะมาใช้งานตัวของดีฟายดีแออะไรเงี้ยบนเชนอีเธอรียมนะครับผมก็ต้องรอติดตามกันต่อไปครับอ่าฮะแอดปุงแย่งแอดเดียวพูดหมนเลยครับผม ก็โ okay. อเคคุณปุณวิทย์บนมาเรื่อง a x i e นะครับเมื่อไหร่ Axie จะอัปเกรดเสร็จครับเขายากแค่ลองให้เ <c oughs> ขาบอกว่าสัปดาห์นี้นะโซลูชันคือผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าว่าว่ามันเกี่ยวข้องกับการอัปเกรดอเทเลียมด้วยหรือเปล่าแต่ว่าแต่ว่า Axie เดฟเขาบอกแล้วว่าเขาจะเขาจะมีโซลูชันในการสเกลลิ่งอ่ะออกมาในสัปดาห์นี้ซึ่งผมไม่รู้ว่าไอ้คาว่าสัปดาห์เนี้ยคือวันไหนมันอาจจะเป็นวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ก็คือต้องรอกันกันอีก ประมาณหกวันเลยทีเด <table> ียวกว่าจะแบบเล่นแอซได้ลื่นนะครับผมก็ยังรออยู่ยังรออยู่นะครับโอเคก่อนจากกันมีอะไรจะฝากบ้างครับแอดเอจะฝากเรื่องของเทเซอร์เทเซอร์นะคะอันนี้ก็สำหรับใครที่เขาเล่นแอซนะคะแล้วยังไม่มีเทเซอร อย่าลืมสั่งเข้ามาได้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้มีของมาะคะประมาณเหลือเหลือน่นาจะเหลือประมาณยีิบเจ็ดชิ้นค่ะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะอยู่ถึงกี่วันนะคะถ้าถ้าใครยังไม่มีก็ทักเข้ามาได้ที่ Line a t digital asset life นะคะเดี๋วก็รอตอบคำถามอยู่นะคะนั่นหละถามถามใครใครที่ถามแล้วตอบ A ตอบช้านะครับก็ จะค่อยๆไล่ตอบนะคะเพราะว่าถามเยอะแล้วก็บางบางข้อมูลเน่ะเอกก็ยังไม่รู้เอกก็ต้องไปถามจานปุงอีกทีหนึ่งแล้วว่าไปหาข้อมูลมาอีกทีหนึ่งเพื่อจะตอบให้นะคะแต่ว่าจะตอบให้อยู่แล้วนะคะนะคะครับ <laughs> <laughs> โอเคก็ช่วงช่วงหลังรู้สึกจะาร์เซลมากขึ้นนะครับในเรื่องของเทเซอร์จริงๆจุดประสงค์ก็ยังเหมือนเดิมเนาะก็ยังบอกว่า เออที่ที่ endor s เกเกี่ยวกับเรื่องเทเซอร์ผมผมไม่ได้อะไรนะครับแค่ผมขายเฉยคือเขาไม่ได้จ่ายนะครับแต่ว่าก็ก็คือเป็นแนวคิดว่าตอนแต่ก่อนอ่ะผมยังไม่เห็นแบบการการโดนแฮ็กที่แบบบ่อยขนาดนี้ก็อาจจะเห็นแบบเป็นรายสัปดาห์เนาะเรื่องของเมตามาที่โดนแฮกผมก็ได้แค่เตือนว่าเออระวังระวังหน่อยแล้วก็แนะนําว่าถ้าจะเอาชัวร์จริงๆก็อยากให้หาฮาร์ดแวร์วอลเล็ตมาใช้ซึ่ง ก็อยากให้ไปทํากันบ้านกันเองแต่ว่าถ้าใครเวลาน้อยจริงๆผมว่าพอทากันบ้านมาบ้างว่าตัวของเทเซอร์เรื่องของความปลอดภัยมันโดดเด่นเนาะแต่ว่าช่วงนี้ที่ที่พยายามแจ้งข่าวเรื่องเทเซอร์บ่อยเพราะว่าเออผมอะ่ะเข้ามาเล่นในแอคซี่เล่นแอคซี่นี่แหละแล้วก็พบว่าช่วงนี้ปัญหาของเออของคนที่เล่นแอคซี่ที่เจอกันเยอะก็คือตัวของแอคซี่โดนแฮกคือบอกได้เลยว่าแม้แต่เพื่อนผมเองอะ่ะคือคือคือเพื่อนผมเขาไปเล่นแอคซี่ก่อนใช่ไหมแล้วผม,มาตามเข้าไปแล้วกลายเป็นว่าตอนเนี้ยเออกลุ่มคนที่เล่นแอคซี่อ่ะ เกิดเหตุการณ์ที่เหมือนไม่รู้โฟโมเลยหรอ,หรอ,หรอแต่เป็นแบบเหตุการณ์แบบเฮ้ยร,รีบหาเทเซอร์มาไว้กันอะ่ะอยากเราก็อยากได้ของเร็วที่สุดเพราะฉะนั้นผมก็เลยพยายามจะอัปเดตว่าโอเคไอ้สต็อกที่มาในรอบเนี้ยมามาหรือยังถ้าถ้าเกิดว่ายังอีกนานมาไม่ถึงผมก็จะแนะนําว่าโอเคสั่งกับออฟฟิเชียลก็ก,ก็ดีครับเพราะว่าได้ของพอนานพอๆกับผมแล้วก็อาจจะราคาถูกกว่าด้วยแถมมุ่นใจกว่าด้วยก็เหมือนเดิมเราก็ยังคงแนะนําว่าถ้าเพื่อความชชว่์เพื่อความมุ่นใจจริงๆก็ อยากให้สือบออฟฟิเชียลแต่ว่าถ้าทางนี้มีมีของอะ่ะจะพยายามบอกเผื่อว่าใครที่อยากเล่งหาจริงๆแต่ก็แนะนำเหมือนเดิมว่าผมยังโกงคุณได้นะครับถ้าผมจะโกงแล้วผมก็เอากำไรด้วยนะครับก็อย่าไว้ใจผมเลยนะครับผมขัดแนวคลิปกับดีเซนเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าใครแบบรับได้จริงๆอะไรเงี้ยถ้ามีมีของอะไรก็บอกพอดีสต็อกเนี้ยผมแจ้งไปในเออแอดเออแจ้งไปในไลน์คือผมบอกแอดเออก่อนว่าโอ้สต็อกนี้ไม่รู้ถึงตอนไหนเพราะว่าน่าจะนาน คิดว่าน่าจะโดนสมตรวจอะไรเงี้ยคือคือมันยังไม่ขึ้นอัปเดตอะไรเลยอะตอนวันศุกร์ว่าแบบโอ้โหมันบินไปถึงไหนแล้วผมเลยว่าโอ้โสต็อกนี้นานแน่ๆเลยบอกทุกคนเลยรอประมาณสิบถึงสิบห้าวันปรากฏว่าสดๆเลยครับตะกี้เนี้ยสไพร์เปิดมาปุ๊บของบินมาถึงแล้วเราไม่ติดศุลกากรด้วยแปลว่าของอ่ะจะมาถึงพรุ่งนี้ครับก็คือเทเซอร์สต็อกล็อตล็อตนี้จะจะถึงพรุ่งนี้พอดีเพราะฉะนั้นใครที่ อยากจะรีบหามาไว้อะไรประมาณนี้ก็สั่งกับดีตอร์อสเซทได้ก็ของได้พรุ่งนี้ส่งให้พรุ่งนี้เลยก็น่าจะถึงวันพุธนะครับแต่ว่าใครที่รอได้ก็อาจจะสั่งกับทาง Official เพื่อความกุนใจเนาะนะครับผมก็ โอเคสําหรับวันนี้นะครับก็รายการชวนเพื่อนมานั่งฟังนะครับอาจจะเป็นข้อมูลที่หนักหน่อยแต่ว่ามันค่อนข้างใกล้มาแล้วผมก็เลยอยากจะเอามาอัปเดตให้ว่ากำลังจะเกิดขึ้นอะไรกับอีเธอรี่มกันแน่ก็เันเรื่ครับสําหรับทีมรายการนี้ก็จะเป็นรายการที่เออจะมานั่งคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของเรื่องของยูสเคสต่างๆหรือว่าการพัฒนาเทคโนโลยีที่ที่น่าสนใจ หลักนะครับเพื่อที่จะเผื่อที่เพื่อที่ว่าจะได้แตกหน่อความคิดเนาะคนที่เข้ามาฟังอะไรเงี้ยว่ามันอาจจะไม่ใช่ข้อมูลที่ถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นหรือว่าผมก็ไม่ได้แบบรู้ทุกอย่างแต่ว่าผมคิดว่ามันน่าจะทําให้คนที่มาฟังอ่ะไปทำเพื่อนๆที่เข้ามาฟังอ่ะสามารถไปทําการบ้านต่อได้แล้วก็หาโอกาสของตัวเองได้นะครับผมสําหรับวันนี้ผมแล้วก็แอดเอก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับเจอกัน อ่แอดเดเปิดไหมครับแอดเดจะลาเอ๊จะลาใช่ไหมครับ <Yeah. S 1> ครับผมได้ครับส่งกันอย่างนี้เลยเฮ้ยมีคนให้กำลังใจครับแอดเดย์น่ารัก e นะครับอ่ะครับตอนนี้แอดเอย์กำลังจะปิดรายการนะครับอ่ะส่งมาให้เอครับผมเห็นครับสง่งส่งให้เลยหรอม่เห็นเห็นค่ะตแตง อาบาย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 ครับบายบายครับ <S 2> <S 2> ส,วส,สวัสดีครับ